กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้เรามาตามเรื่องของ PM 2.5 กันหน่อยนะครับคือต้องพูดภาพรวมของทั้งประเทศก่อนนะครับวันนี้นะประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศดีนะครับแต่มีอยู่9จังหวัดนะครับที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานนะครับก็มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพเขตบางขุนเทียนนะครับก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยมีที่น่านด้วยนะครับอุบลราชธานีพิษณุโลกนครพนมสุโขทัยศรีสะเกษและที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่จังหวัดเชียงใหม่กับอุบลราชธานีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงเลยนะครับก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพวัดได้132กับ91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันส่วนหนึ่งนะครับทำให้ค่าฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นมาจากปัญหาไฟป่าครับโดยไปดูนะฮะภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เลยทำให้มีการควันไฟเนี่ยปกคลุมไปทั่วพื้นที่ส่งผลให้วันนี้ในพื้นที่มีปริมาณการสะสมของ PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศวัดได้132ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและดัชนีคุณภาพอากาศสูงถึง235ซึ่งสูงที่สุดนะครับมากกว่าทุกวันซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพด้วยทั้งนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลักลอบเผาป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและหลายจุดไม่สามารถเข้าไปดับได้เนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาสูงและมีพื้นที่ลาดชันทำให้มีไฟไหม้ข้ามวันข้ามคืนโดยวันนี้นะครับพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดไฟป่ามากถึง67จุดกระจายตัวกันอยู่ในหลายอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่อำเภอฮอดอำเภอจอมทองรวมกันถึง35จุดซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทำให้มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ626จุดโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานเพื่อนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปโปรยน้ำดับไฟเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีลมพัดฝุ่นเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ